ข่าวร้อนที่โคราชนะครับปรากฏว่าวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้าครับได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อยู่ที่บริเวณนะครับเสาไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับสถานตรงนี้แต่ที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าห้างใต้ฟ้ายูนิเวิร์สครับนี่นะเป็นร้านขายวัสดุนะเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้ามากที่สุดของจังหวัดนครราชสีมาครับห่างจากอนุสาวรีย์ย่าโมประมาณสัก200-300เมตรนั่นเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฟกำลังลุกโชนอยู่ตรงนี้ชาวบ้านเห็นนะครับบอกว่าคนแตกตื่นที่ว่าเนี้ยตั้งแต่ประมาณสัก6โมงกว่าครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้มันมีร้านอาบอบนวดอันนึงชื่อว่านะครับนี่เอาไม่ต้องบอกชื่อกันละกันครับนี่นะมันเกิดนะเรื่องของหม้อแปลงระเบิดไปอย่างนั้นพอระเบิดนะครับเขาก็มีการควบคุมเบื้องต้นแต่สุดท้ายประมาณสัก8โมงครับมันมาลุกลามมาตรงนี้ไม่ที่ตรงบริเวณหลังคาห้างยูนิเวิร์สชื่อก่อนครับหลังจากนั้นมันก็ร่วงลงกระแสไฟฟ้าสะเก็ดไฟฟ้าปรากฏว่าไหม้ใหญ่เลยครับเนื่องจากว่าอะไรครับเป็นร้านขายประเภทที่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าวัตถุอุปกรณ์ทั้งหลายเก็บอยู่นะครับมันก็เลยเป็นวัตถุอย่างดีเลยครับในการที่จะเติมเชื้อเพลิงเข้าไปท่านผู้ว่าโคราชนะครับบัญชาการเองรถดับเพลิงมาประมาณสัก20คันครับรวมทั้งทหารด้วยในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับมาช่วยปรากฏว่าควบคุมเพลิงได้ประมาณสัก10โมงแต่ความเสียหายนี้บอกว่าประมาณสักเบื้องต้น50ล้านบาทครับ50ล้านบาททำยังไงครับอาคารนี้ทรุดลงเพราะฉะนั้นอาจจะมีการประสานงานว่าปิดเบื้องต้นไปซะก่อนนะครับห้างสรรพสินค้านี้ห้างขายนี่ครับเป็นห้างขายที่ใหญ่ที่สุดโคราชตั้งมาประมาณสัก20ปีชาวบ้านแตกตื่นครับขนข้าวขนของนะครับเท่าที่จะออกมาได้รวมทั้งวางแผนแต่สุดท้ายเข้าไปยากเพราะอะไรครับประตูหน้าประตูหลังเป็นประตูใหญ่หมดเลยเข้าไปไม่ได้ครับเพียงแต่ว่ายกกระเช้าขึ้นมาพ่นแล้วก็ควบคุมเพลิงไว้ตรงไหนครับต้องดูความเสียหายอีกรอบนึงตอนนี้ปิดอยู่ครับเอาละค่ะไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะคะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง